ครั้งแรกเราไม่รู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันร้องไห้แบบฟูมฟายว่าเลิกกับแฟนเช้ามาโอ้โหนี่บ้านฉันเลยเดินคือเดินไม่ได้ตอนแรกก็ดีใจพอใช้อีกวันเสียใจขอบคุณจริงๆที่เธอยังขอบคุณจริงๆ1 2 3 4 8เมื่อวานนี้โมกับบัสตึกวันนี้โมเลยตื่นสายเราก็เลยคิดว่าพวกเด็กๆเนี่ยมันว่างเกินไปเดี๋ยวจะจับไปทรมานด้วยการกินแล้วก็กลัวมากไหนๆแล้วก็ลองทำคลิปของตัวเองสักอันหนึ่งดูสิเผื่อโมจะให้ค่าจ้างบ้างนะเดี๋ยวลองตามดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันเราต้องเอาของกินมาล่อเพราะพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้อร้านนี้ครับคุณพ่อโอ้ได้มากินฟรีแล้วแต่ว่าดูร้านมาเป็นเนื้อแล้วตัวเองไม่กินเนื้อต้องมาลุ้นนี่เขามี traditional เป็นชิ้นเดียวคุณพ่อบอกว่า traditional ธรรมดาไม่พอกินหรอกเอาดับเบิ้ลเลยหรอเอาดับเบิ้ลเลยรู้สึกที่หนูที่กินได้ในเมนูที่แบบใหญ่ๆนี่นะเอาเป็น rib eye steak ประมาณกี่กรัมมี300แล้วมี400ใช่ไหมมีใหญ่กว่านั้นแล้วก็มีครับมีเท่าไหร่ประมาณ400เออประมาณ500แล้วกันเคยกินแรมครับอยากลองไหมเออเอาแรมมาสักหน่อยแล้วกันเขาไม่เคยกินดูแต่ผมไม่ชอบเอา4ชิ้นต่อไหนๆก็ไหนๆแล้วครับวันนี้บอสไม่มาเราสอบถามความลับสักหน่อยไหมโมโตมายังไงครับก็เลี้ยงด้วยข้าวเลี้ยงด้วยน้ำและเลี้ยงด้วยขนมเลี้ยงด้วยของขวัญตอนเด็กๆเรียนอยู่เซนโยมีกวนคุณพ่อไปต่างประเทศฝากซื้อกล่องดินสอซาริโอคิตตี้ชุดกลับมาให้เขาไปแจกเพื่อนๆดีหมดไปหมื่นทีมเดียวกันต้องใช้ของเหมือนกันเป็นเขาเรียกคุ้มโทนโทนแล้วกล่องดินสออย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดินสอมีปากกามียางลบให้ครบชุดอยู่ดีไปกล่องอย่างเปล่าๆไม่ได้น่ากินไหมน่ากินมากน่ากินเหมือนพออาหารมาทีทุกคนก็หลุดโฟกัสเลยอ่ะใช่ฮะอาหารมาแล้วก็กินไปกินไปคุยไปแล้วคุณพ่อจัดเต็มมากครับมื้อนี้น้องชายกินได้2อย่างเองทุกคนเค้าว้าวกันหมดเลยเราไม่ว้าวอยู่คนเดียวทีหลังไม่ต้องเอามากินไม่สนุกอ่ะไม่ได้ไม่เอามาไม่ได้ผมโยนมุกให้มันไม่ตกไม่ได้เครื่องอันนี้แปลกนะขายได้ทำไปขอบคุณคุณพ่อครับที่บอกไม่งั้นพี่แกกินคนเดียวแล้วหน้าตาพี่ดูมีความสุขนะครับวันนี้ตื่นจอยที่สุดแล้วอ่ะพี่เป็นคนที่ชอบกินเบอร์เกอร์โอ้ยจะได้เนาะพี่โมไม่ได้มาด้วยโมอยู่บ้านจะเป็นไงเนาะตอนเนี้ยจะตื่นหรือยังอ่ะถ้าเรากินตามหาเรายังวันนี้ใครเล่นคุณพ่อไม่ต้องสนใจโมเอ้ยคุณพ่อชอบวันนี้คุณพ่อยึดช่องแล้วใช่ไหมครับยึดไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นภาระมันติดเดือนพอดีเดี๋ยวจ่ายกันเดือนมีอันนึงที่โมเราถ่ายโต๊ะละลายเขาก็ถ่ายแต่งหน้าอยู่ไอ้เสริมสวยแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มีไอ้ไฟฉายไฟช่องส่องอะไรเนี่ยแล้วมันไปตั้งกับโต๊ะแล้วสัก 3-4 หมื่นบาทโอ้โหเขาก็ไปวางในกระโต๊ะแต่ไอ้โต๊ะมันไหม้มันไม่ไรหรอกเรากลัวไฟไหม้บ้านเราก็เลยไปซื้อจานหนาๆมาอันหนึ่งมาให้เขาวางรอจนถึงวันนี้เหรอในระหว่างทางเขาก็มีทั้งสุขและทุกข์อะนะไอ้ทุกข์ของเขาก็คือคนตัดต่อเบี้ยวงานไอ้พวกคนตัดต่อใช้ไม่ได้นะไปที่เรื่องต่อไปก็ถึงวันนี้ที่เห็นเขาเริ่มมีความสุขเพิ่มขึ้นเห็นรอยยิ้มเขามากขึ้นเขาได้ทีมที่ประหลาดอยากรู้เรื่องนึงอะความรักอยากรวงความรักของพ่อครั้งแรกเราไม่รู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งมันร้องไห้แบบฟูมฟายว่าเลิกกับแฟนเราก็อู้
เดี๋ยวนี้มันเก่งเว้ยมันปิดบังเราได้ด้วยมัธยมมัธยมปลายมั้งแต่เขามีก่อนหน้านั้นแล้วงานแล้วมันปิดบังได้ดีมากเลยอะไรผมไม่กีดกันนะก็อบรมเขาสอนเขาคือการมีแฟนก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีควรเอามาอย่าไปเอาตามสังคมที่มานั่งยั่วยวนยั่วยุเหลือเหมือนหนังละครสมัยนี้ต้องไปแย่งเที่ยวแย่งแฟนกันบอกไม่เอาถ้าใครอยากมาแย่งแฟนเราไปให้มันไปเลยคนดีๆมีเยอะเดี๋ยวก็หาได้เจ็บสุดๆอะกับความรักพี่โมเคยมีไหมครับโมเมนต์แบบนั้นด้วยความเป็นเด็กอะเมื่อเจอสิ่งที่ผิดหวังเขาก็ร้องไห้เจ็บหนักทุกทีนะมันไม่ได้มีครั้งไหนที่มันไม่เจ็บหนักเลยแต่พอตอนหลังเขาก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นคนที่เขาเข้ามาโมก็รู้จักการดูการพิจารณาไม่ผีผามที่จะเป็นแฟนค่อยคุยกันเป็นเพื่อนกันก่อนคุณพ่ออยากมีสเปคแบบหนุ่มๆที่จะเข้ามาป่ะคะเข้ามาในชีวิตสเปคของผมหรือของโมแต่สเปคของผมไม่มีแล้วแต่ลูกเลือกมันจะคลาสสิกตอนนี้เข้ามาเห็นผมกับคุณแม่เป็นไอดอลคือก็ลำบากหน่อยในการจะหาผู้ชายแบบผมอยากแล้วชอบชอบชอบตอบคุณพ่อว่าไงที่สุดเหรอไอ้วันเลี้ยงร้านซับนั่นแหละเช้ามาโอ้โหนี่บ้านฉันเลย เดินคือเดินไม่ได้อ่ะเดินแล้วมันเหมือนเดินบนชีสนืดยืด แล้วแม่โป้งแม่บ้านทีมงานต้องมาช่วยแบบบิ๊กคลีนนิ่งขนมมาหนังนั่นเลอะไปหมดทุกอย่างถ้าอยากรู้นะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร รู้เลยแอบใจแล้วก็งงอ่ะพอดีมันก็ลุ้น 900,000 ซับล้านซับป่ะเอ้าถึงแล้วเหรอเฮ้ยเราควรดีใจหรือไม่ดีใจวะเนี่ยเออตอนแรกก็ดีใจพอใช้อีกวันเสียใจก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์พ่อก็หวังไว้บ้างแหละนะ คือเราก็ไม่ได้หวังเงินทองจากลูกหรอกใช่ไหมเราไม่ได้หวังเลยเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หายไปหายแล้วชีสยังเต็มอยู่เลยนะไม่มีใครกินชีสไม่มีใครจิ้มเลยพ่อครับอิ่มนะครับเราเช็คบิลกันดีกว่าเช็คบิลเหรอครับผมพี่เอาไม่ได้พวกเธอยังกินไม่หมดเลยเอาไปฝากหมูเออเอาไปฝากหมูใส่ห่อพักแค่ไหนครับคุณพ่อขอบคุณมากครับได้วันนี้เรายืมช่องมาไงเราต้องเลี้ยงพนักงานเขาอย่างดีเดี๋ยวตอนนี้โมน่าจะตื่นแล้วตายตื่นแล้วเหรอแล้วกลับกันดีกว่าเที่ยวพนักงานหิวข้าวกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินอะไรกันมาอาโนเอกเนื้อแก่เบอร์เกอร์ทำไมทีมงานพวกนี้ตัวสูงกันจังวะคุณพ่อพาไปตื่นสายอ่ะตื่นสายนี่ตื่นสายไงตื่นสายไงก็เนี่ยบอกคลิปโมไม่มีโมเนี่ยก็เดี๋ยวเอาตอนท้ายมีแล้วนิดนึงเออพอละ2 3 4 8ขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักไม่เคยเปลี่ยนถึงฉันจะดีจะเลวขนาดไหนแต่คนอย่างฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอจะเป็นคนที่รักเธอเสมอตอบแทนวันนี้ที่I have you. Happy Father's Day. สุขสันต์วันพ่อนะคะขอให้คุณพ่อมีความสุขมากมัว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 วันนี้เป็นของขวัญวันพ่อโมก็เลยร้องเพลงให้พ่อฟังนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีเงินล้านแบบที่เซอร์ไพรส์แม่นะคะเพราะว่าตังหมดแล้วจริง